ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยระหว่างที่เราเดินเยี่ยมชมงานมันรู้สึกแบบถ่ายรูปตรงไหนก็สวยไปหมดเลยนะคะสนับสนุนโดยพาเบรกเบนดิกออโต้แจม thailand.com ออโต้วีคเอนด์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับโมสทิชยาในรายการเช็คอินอินเทรนด์ค่ะรายการท่องเที่ยวที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวในสถานที่สวยๆไปชิมอาหารร้านอร่อยนะคะแล้วก็ไปซึมซับกับบรรยากาศดีๆแบบที่คุณอาจไม่เคยเจอมาก่อนแบบวันเดย์ทริปเลยค่ะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้คุณผู้ชมมีแพลนจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วหรือยังคะถ้าเกิดยังไม่มีโมสแนะนำที่นี่เลยค่ะหอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาค่ะที่นี่เป็นอาร์ตสเปซเก๋ๆนะคะที่ตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์ตัวอาคารด้านหลังตรงนี้ค่ะถูกก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสมัยรัชกาลที่5แล้วค่ะนั่นแปลว่าอยู่กันมาเป็นร้อยปีแล้วนะคะจากพื้นที่ประวัติศาสตร์ตรงนั้นณวันนี้ค่ะถูกปรับเปลี่ยนมาให้กลายเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะเขามีกิจกรรมสนุกๆให้ทำเยอะมากเลยนะคะมีทั้งการจัดแสดงนิทรรศการงานศิลปะนะคะงานดนตรีมีงานเวิร์กช็อปรวมไปถึงการพูดคุยเสวนากับนักสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเดี๋ยวโมสพาคุณผู้ชมเข้าไปชมด้านในกันแต่ว่าเดี๋ยวเช็คอินให้คุณผู้ชมทราบก่อนว่าอยู่ตรงไหนจะได้ตามมากันถูกนะคะมาไม่ยากเลยอยู่บนถนนพระอาทิตย์ตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันค่ะสำหรับหอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาอาคารทรงปั้นหยาสถาปัตยกรรมเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์ค่ะติดกับป้อมพระสุเมนปัจจุบันได้รับการรีโนเวทและปรับปรุงตกแต่งใหม่ให้มีความงดงามกว่าที่เคยจากบ้านเก่าเปลี่ยนมาเป็นหอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาอาคารย้อนยุค2ชั้นที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสถานที่แสดงงานศิลปะแบ่งออกเป็น3ห้องด้วยกันค่ะโดยก่อนจะเป็นหอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาในปัจจุบันอาคารแห่งนี้เดิมคือวังของพระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้านวรัตน์กรมหมื่นสถิตธำรงสวัสดิ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาได้จัดให้เป็นที่พักของนายช่างชาวอิตาลีนายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างพระที่นั่นอนันตสมาคมก่อนที่หลังจากนั้นจะกลายเป็นที่ทำการของกรมตำรวจค่ะนอกจากนี้พื้นที่โดยรอบอาคารได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่ให้งดงามสามารถใช้เป็นลานกิจกรรมศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในย่านบางลำพูนและย่านใกล้เคียงรวมถึงสินค้าชุมชนในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่กลุ่มปตท.ร่วมสนับสนุนซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจัดแสดงและจำหน่ายค่ะและตอนนี้โมสก็ได้เดินเข้ามานะคะด้านในหอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาแห่งนี้แล้วที่โซนจัดแสดงชั้น1ค่ะก็จะมีการจัดแสดงเป็นนิทรรศการผลงานของผู้ที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานศิลปะนะคะของปตท.ครั้งที่37ชื่อชุดว่าลมหายใจเดียวกันแต่ว่าโซนที่เรายืนอยู่ตรงนี้น่าทึ่งมากๆค่ะนี่คือผลงานของน้องๆที่อายุระดับต่ำกว่า9ปีสวยงามสดใสดูมีพลังนอกเหนือจากตัวที่เป็นรูปภาพแล้วนะคะก็จะมีเป็นผลงานประติมากรรมด้วยสามารถส่งเข้าประกวดได้เช่นกันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นดินปั้นญี่ปุ่นอันนี้เป็นฝีมือของน้องอายุระหว่าง 9-13 ปีเท่านั้นค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานศิลปะเหมือนกันค่ะเป็นการใช้ไฟนีออนเฟล็กซ์นะคะในการรังสรรค์ผลงานพื้นหลังเขาก็จะมีการระบายทำรูปพื้นหลังก่อนแล้วก็ใช้เรื่องราวของไฟนีออนไฟ LED ไฟเฟล็กซ์นะคะมาตกแต่งทำเป็นผลงานค่ะ
นี่จินตนาการล้ำเลิศเห็นไหมคะมีการใช้วัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ที่เราแบบอาจจะคิดว่าเอ้ยมันใช้ไม่ได้แล้วเขาก็สามารถนำมาทำเป็นผลงานศิลปะได้ในรูปนี้มีอะไรบ้างรู้ไหมคะมีใบมีดโกนมีกระป๋องแป้งมีกระป๋องสเปรย์มีไส้ดินสอมีฝาน้ำอัดลมทุกอย่างรวมกันออกมาเป็นรูปภาพนี้ค่ะของผู้ที่อายุระหว่าง 14-18 ปีและตอนนี้นะคะมอสก็ขึ้นมาอยู่บนชั้น2แล้วค่ะห้องนี้จุดเด่นนะคะก็จะอยู่ที่ความสะอาดดูสว่างตาเวลาเดินเข้ามาเยี่ยมชมผลงานศิลปะค่ะมันก็จะได้อีกฟีลลิ่งนึงอีกรูปแบบนึงนะคะแล้วเขาก็จะมีการทำนิทรรศการหมุนเวียนก็คือในทุกๆเดือนจะมีการเปลี่ยนผลงานและชิ้นงานศิลปะเวียนมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบไม่เบื่อเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากเดินทางมาที่หอศิลป์นะบ้านเจ้าพระยานะคะเดินทางไม่ยากเลยค่ะตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์อยู่ใกล้กับป้อมพระสุเมรุเลยค่ะเปิดให้เข้าชมฟรีนะคะตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นและที่สำคัญเนี่ยช่วงเย็นถ้าเกิดคุณผู้ชมเดินออกมาจากทางหอศิลป์นะคะสามารถไปเดินชิลนะคะไปซึมซับบรรยากาศดีๆที่สวนสันติชัยปราการกันได้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเย็นเนี่ยบอกเลยว่าบรรยากาศโอ้โหน่าประทับใจมากๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมอสจะพาคุณผู้ชมไปชิมร้านอาหารร้านหนึ่งที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่นิยมค่ะของเหล่าศิลปินนักร้องนะคะนักศิลปะต่างๆที่เขาชื่นชอบไปที่นั่นกันสามารถไปชิลนะคะไปนั่งพูดคุยกันอยากรู้ว่าบรรยากาศจะชิลขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ